ที่สองจะมาแบ่งปันกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของใครพี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงเลยครับที่ครั้งหนึ่งก็ไปเป็นรปภ.อยู่ที่บริษัทเกี่ยวกับเต่าครับบริษัทเกี่ยวกับอะไรนะเต่าครับเสาเข็มครับเสาเข็มเสาเข็มที่เป็นปูนเนี่ยนะเป็นซีเมนต์เนี่ยนะเสาปูนซีเมนต์เลยครับใหญ่ๆพวกเสาไฟฟ้าพวกเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วมันไปพบไปเจอกับเหตุการณ์อะไรยังไงเราเริ่มกันเลยไหมพี่ได้ครับนะก็เรื่องนี้ย้อนกลับไปราวๆสัก 3-4 ปีได้ครับครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปทำบริษัทเราพอที่โรงงานเสาแห่งหนึ่งแล้วกันของจังหวัดนครปฐมครับตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่ประจำหน่วยงานกลางคืนในช่วงแรกๆเนี่ยไปมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรอ่ะก็เป็นโรงงานเสาที่โอ้กว้างใหญ่มากคือเราจะตรวจเนี่ยเราจะต้องใช้มอไซค์ในการขี่ตรวจเลยครับโอ้โหกว้างในช่วงแรกๆที่ครับกว้างมากอ่ะเออในช่วงแรกๆเนี่ยที่ไปอยู่เนี่ยทุกอย่างมันดูเรียบร้อยปกติดีเลยฮะก็มีคู่กะที่นิสัยดีแกก็เป็นลุงอายุเยอะๆหน่อยแต่แกเนี่ยอยู่มานานแล้วแกนี่แกอายุงานแล้วก็ว่าได้แกเป็นระดับหัวหน้าทีนี้ระหว่างที่ทำงานกันไปเนี่ยแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นนะวันนั้นอ่ะมันเป็นวันพระใหญ่ก็จะมีกลุ่มพนักงานที่เขาเป็นต่างด้าวมั่งเป็นคนไทยมั่งเนี่ยแหละครับเขาก็รวมตัวกันมาขอเลขครับซึ่งบริเวณด้านหน้าของโรงงานเนี่ยมันจะมีศาลเพียงตาแบบขนาดใหญ่เลยใหญ่มากๆเหมือนบ้านคนเลยอยู่หน้าโรงงานเลยครับเดี๋ยวนะพี่สองแป๊บนึงคำว่าใหญ่ของศาลเพียงตาเนี่ยไซส์ประมาณไหนพี่ศาลานั่งรอรถเมย์อย่างนี้ได้ไหมใช่ครับอย่างนั้นเลยครับทรงแบบบ้านเรือนไทยเลยโอ้ใหญ่มากเลยนะคือใหญ่มากเลยคนสามารถขึ้นไปได้หลายคนเลยครับก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีศาลเพียงตาที่หนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นในลักษณะบ้านนะเป็นศาลธรรมดาครับก็จะมีฐานแบบให้เราขึ้นไปกราบไหว้อะไรเงี้ยครับมีทั้งหมด2จุดด้านหน้าและด้านหลังครับในตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่ผมกำลังแบบก็มองดูพนักงานเขามาขอเลขอะไรกันเนี่ยก็มานั่งจุดธูปไหว้ขอเลขกันเพราะว่าพรุ่งนี้หวยกำลังจะออกแหละพอวันต่อมาเนี่ยโอเคพอรางวัลออกอะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยตกเย็นวันนั้นมาก็เหมือนเดิมนะไปเห็นกลุ่มพนักงานเนี่ยบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกก็เป็นเรื่องปกติอะครับแต่สิ่งที่มันเริ่มไม่ใช่ละก็มีพนักงาน2คนเนี่ยที่เขาเป็นต่างด้าวนะเป็นต่างด้าวผู้ชายก็มาในลักษณะเมาสุรามาเลยครับเมาเหล้ามาเลยก็เดินโวยวายกันมาเลยโอ้ยโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้คือพูดภาษาบ้านเขาอะผมก็จับใจความไม่ได้โวยวายไปโวยวายมาปุ๊บขึ้นไปบนศาลเลยทีนี้มีคนนึงเนี่ยขึ้นไปบนศาลเลยครับขึ้นไปบนศาลปุ๊บขอโทษนะคือเอาเท้าเนี่ยเตะข้าวของในศาลนะเฮ้ยเตะข้าวของในศาลพวกนางลงนางลำตัวเล็กๆนี่คือเอาเท้าเคลียร์ทั้งเตะเลยโอ้โหอีกคนนึงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าจะขึ้นมาห้ามนะไม่ได้มาห้ามนะแต่เอากุมารแบบกุมารในลักษณะองค์ใหญ่ๆเลยสูงราวๆสักเมตรครึ่งง่ายคือองค์ใหญ่มากเลยเหมือนเด็กเลยกุมารไซส์เท่าเด็ก 7-8 ขวบเลยเหรอเมตรครึ่งอ่ะก็ประมาณสักเมตรนึงได้อ่ะกะด้วยสายตาคือองค์ใหญ่มากครับผมเห็นกับตาเลยคือสิ่งที่ผู้ชายคนที่สองเขาทำนะผมไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรด้วยความที่เขาเมาหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเขากัดไปที่ศีรษะของกุมารเลยอ้าครับคือกัดจนศีรษะกุมารเนี่ยแหว่งไปเลยคือแตกไปเลยฮะเดี๋ยวนะกุมารตัวนี้ที่พี่เห็นมันเป็นวัสดุอะไรฮะก็เป็นเซรามิกอะครับก็เป็นเหมือนหุ่นกุมารทั่วไปครับที่ผลิตมาด้วยเซรามิกอะครับครับคือกัดปุ๊บแล้วก็ทุบด้วยทุบกับพื้นนะครับครับโอ้โหตอนนั้นผมเฮ้ยทำอะไรกันอะผมก็เลยเดินเข้าไปเอาไฟฉายส่องไปปุ๊บ
พอเขาเห็นว่าเราปภเริ่มสนใจเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็เดินโวยวายเดินโวยวายลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นเลยในระยะสัก10เมตรได้15เมตรได้ครับคนที่เขายังอุ้มกุมารอยู่เนี่ยอยู่ๆเขาล้มหงายตึงแบบทิ้งตัวไปเลยฮะคือหงายหลังไปเลยแบบหัวกระแทกพื้นเลยนะแล้วชักเดี๋ยวนั้นเลยคือชักมือเนี่ยยังอุ้มกุมารอยู่เลยฮะชักแล้วแบบเหมือนกัดลิ้นตัวเองฮะกัดลิ้นตัวปุ๊บคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แถวนั้นเนี่ยเขาวิ่งมาคือตอนนั้นมันไม่มีอุปกรณ์อะไรอะคือกัดลิ้นเนี่ยตึงแบบโหเลือดเนี่ยออกปากเต็มเลยตอนนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเอารองเท้าเนี่ยครับรองเท้าแตะธรรมดาเนี่ยครับยับปากไว้เลยฮะเพราะว่าเขากัดแบบคือมันคือลิ้นมันแหว่งเลยฮะปลายลิ้นเนี่ยมันแหว่งไปเลยอะเขากัดแบบเข้าเลยครับโอ้ตอนนั้นมันก็ชุลมุนวุ่นวายมากเลยแล้วลุงรปภ.เนี่ยเขาก็โทรติดต่อไปที่หัวหน้างานนะที่เขาดูแลเกี่ยวกับพนักงานพวกนี้ครับให้มาดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เขาก็อุ้มสองคนนี้ไปกลับไปที่บ้านพักสักพักนึงราวๆสัก20นาทีได้เขาก็กลับมาขอขมากันครับขอขมากันแล้วทีนี้ก็ผลสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่เขากักศีรษะกุมารเนี่ยเสียชีวิตเลยอ่ะคือตายเลยอ่ะครับผมไม่รู้นะว่าคือไม่ได้ถามละเอียดขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าคือเสียชีวิตเลยตายเลยพอแบบกลับไปปุ๊บช้ามาเนี่ยเหมือนจะเขาวินิจฉัยกันแบบคร่าวๆอาจจะกินเหล้าเยอะหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทีนี้ก็เลยถามลุงว่าโอ้ยลุงผมอยู่ที่นี่มาจะเดือนแล้วเนี่ยโอ้โหผมไม่นึกเลยว่าสารที่นี่จะแรงขนาดนี้คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เลยครับคือเราเห็นกับตาเลยว่าเขามีลักษณะเหมือนโดนผีเข้าอ่ะครับในตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยถามลุงเฮ้ยลุงที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเกิดเรื่องราวอย่างนี้ได้ไงแล้วผมก็ต้องอยู่ต่อคือผมก็ต้องทำงานต่อแล้วผมก็ต้องอยู่กับศาลเนี่ยตรงนี้ต่อแล้วก็ด้านหลังก็มีศาลอีกที่นึงอีกซึ่งจุดที่เราไปขายนาฬิกาเนี่ยมันจะมีพวงกุญแจเนี่ยห้อยอยู่ข้างๆกับศาลแล้วมันจะมีต้นไม้ก็จะมีพวงกุญแจเนี่ยห้อยอยู่ซึ่งเราจะต้องไปขายทุกวันในตอนกลางคืนครับไปคนเดียวด้วยนะเวลาออกตรวจตอนนั้นก็เริ่มใจเสียๆแล้วก็เลยอยากรู้เรื่องราวของโรงงานที่นี่ครับเพราะเราอยู่มาจะเดือนแล้วก็เลยถามลุงที่นี่มันมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆมั้ยเนี่ยลุงแกก็บอกเองอยากรู้จริงๆเหรออยากรู้ดิลุงผมอยู่ตั้งนานแล้วจะเดือนแล้วลุงบอกเถอะผมไม่กลัวหรอกอันนั้นก็คือเราก็แบบโทรแมนๆนะใจนึงเราก็กลัวแหละแต่ก็อยากรู้ตอนนั้นลุงก็เลยบอกถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังถ้าถามว่าที่นี่มีผีมั้ยลุงตอบได้เต็มปากเลยว่ามีครับที่นี่มีแน่นอนเพราะโรงงานที่เนี่ยมันเปิดมานานแล้วเปิดมา20ถึง30ปีแล้วมันมีคนตายเยอะมีคนเสียชีวิตด้านในโรงงานเนี่ยเยอะแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเยอะทุกๆปีเนี่ยเขาจะทำการไหว้ผีตลอดแหละครับแต่เราอยู่ในเนี่ยกำลังจะสิ้นปีแล้วแล้วช่วงไหว้ผีเนี่ยถ้าเกิดเราเจออะไรแปลกหรือได้ยินเสียงอะไรเนี่ยพยายามอย่าทักก็คือเราก็ทำงานของเราไปเราก็อย่าไปยุ่งอะไรกับเขาก็คือปล่อยเฉยๆได้ยินอะไรก็เฉยๆอย่างเดียวลุงแกก็พูดประมาณนี้ผมก็ใจผมก็กลัวแล้วอีกแค่เดือนเดียวก็จะปีใหม่แล้วเขาก็จะทำบุญไหว้ผีกันแล้วทีนี้พอถึงปีใหม่ปุ๊บลุงแกก็เล่าให้ฟังว่าผมอยากรู้อะว่าตรงไหนที่แบบโคตรเลยที่ลุงคิดว่าโอ้มีแน่ๆคือเจอแน่ๆครับลุงแกก็บอกเอ็นเห็นโม่บดปูนไหมมันจะมีโม่ที่แบบคือปูนเนี่ยบางอันมันมาเป็นก้อนนะก้อนแบบแข็งๆเนี่ยมันก็จะมีเครื่องบดให้มันละเอียดอ่ะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะมันเคยมีพนักงานคนหนึ่งที่เขาดูแลไอ้เครื่องโม่เนี่ยโม่บดปูนนะเหมือนเขาด้วยความประมาทเลินเล่อหรือทำผิดพลาดอะไรไม่รู้อะเหมือนเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปในเครื่องบดปูนเนี่ยครับเหมือนไปกระทุ้งไอ้ปูนที่มันเกาะตามผนังในเครื่องเนี่ยเอาเหล็กกระทุ้งแต่ดันเอาตัวยื่นเข้าไปด้วยขึ้นตัวทีนี้ก็เกิดข้อผิดพลาดอะไรไม่รู้อยู่เครื่องมันทำงานเครื่องมันก็บดปูนนะทำงานของมันไปแล้วมัน
มันอยู่ดีๆมันทำงานเนี่ยแล้วคนก็อยู่ข้างในนั้นนะไม่ต้องนึกสภาพเลยว่าเออเละไม่ต้องนึกสภาพเลยว่าคนจะเป็นยังไงครับคือในตอนนั้นน่ะอันนี้พนักงานเขาเล่าให้ลุงแกฟังนะครับเขาบอกกว่าจะคนจะไปเห็นเนี่ยคือคนเขาขึ้นไปเช็ดปูนเหมือนเขาขึ้นไปยืนบนหัวรถนะก็เห็นสภาพแบบถูกบดละเอียดมากับปูนแบบเป็นก้อนเลยอ่ะครับคือมันดูแทบไม่ออกอ่ะมันผสมกับปูนไปหมดเลยตอนนั้นคือตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่สยดสยองในโรงงานมากเลยแล้วพอผมได้ยินอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหคือพูดตรงๆแล้วผมจะอยู่ยังไงวะเนี่ยคือต่อให้มันไม่กลัวแค่ไหนมันก็ต้องกลัวทีเนี้ยครับแล้วไอ้เครื่องเนี้ยผมผ่านทุกวันผมจะต้องผ่านไอ้เครื่องนี้ทุกวันพอผมได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเอาแล้วไงแล้วทีนี้มันก็เป็นช่วงปีใหม่พอดีเขาก็ทำการไหว้ผีตามที่เขาบอกเลยลุงแกก็เตือนย้ำอีกรอบนึงว่าไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยไม่ว่าจะเห็นอะไรหรืออะไรเงี้ยคือเราอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรเขาอยู่ของเราพออืมตอนนั้นก็โอเคผมก็คืนนั้นเลยที่เจอเรื่องราวแปลกหลังจากเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับไหว้ทำบุญไหว้ผีอะไรเรียบร้อยเสร็จสรรพแล้วคืนนั้นผมก็เหมือนเดิมมาออกตรวจทุกอย่างก็เรียบร้อยดูปกติดีฮะในช่วงที่ขี่มาเนี่ยก็อันนี้ก็อาจจะมีนิดนึงนะก็คือเพื่อนผมเนี่ยมันจะมีไลน์กลุ่มเพื่อนมันก็ส่งหนังอย่างนั้นมาคือกลางคืนเนี่ยมันก็ส่งมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เปิดดูปุ๊บอ่ะอ๋อมันหนังอะไรอย่างนี้ผมก็ด้วยความที่ก็คุยกันขำๆในแชทในไลน์กลุ่มเนี่ยผมก็เดินดูเลยข้างๆศาลเลยด้านหลังศาลเลยเนี่ยอยู่ๆผมได้ยินเสียงคนแก่แกแอมขึ้นมาคือมันได้ยินแบบไกลๆนะเสียงมันแบบเ นี้ยคือตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยหูฝาดหรือเปล่าผมก็ไม่ได้สนใจผมก็เดินไขกุญแจพอไขกุญแจเลยได้ยินอีกรอบหนึ่งคือทีนี้มันชัดแหละแบบเ นี้ยคือตอนนั้นผมคิดว่าเสียงมันดังมาจากฝั่งตรงข้ามกำแพง ซึ่งกำแพงมันสูงมากเลยกำแพงโรงงานจะสูงมากเลยแล้วก็ได้ยินเสียงคุยคนคุยกันทีนี้คนคุยกันแบบเป็นครอบครัวเลยนะแบบคุยกันหลายคนเลยผมคิดว่าโอ้สงสัยไอ้ฝั่งตรงข้ามกำแพงเนี่ยต้องเป็นบ้านคนแน่ๆเลยอาจจะเป็นบ้านคนที่อาผมรู้แหละว่าฝั่งกำแพงเนี่ยมันด้านหลังกำแพงเนี่ยมันเป็นนาครับอาจจะเป็นบ้านคนที่เขาแบบมาเฝ้านาแบบทำกระต๊อบแบบอยู่กันแบบเล็กๆข้างๆกำแพงอะไรเงี้ยเสียงคุยกันมันชัดมากเลยตอนนั้นครับผมก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวยังไงเราไปไขนาฬิกาด้านในเนี่ยมันจะมีหอสำหรับขึ้นไปดูพนักงานทำงานอะมันจะเป็นแบบหอแบบบันไดขึ้นไปผมจะได้ดูด้วยว่าไอ้คนคุยกันเนี่ยที่เรากำลังได้ยินอยู่ตอนนี้ด้านหลังกำแพงเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะผมก็ไม่เคยขึ้นไปดูสักทีเลยวันนั้นก็โอเคพอไปไขกุญแจอะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยกลับมาที่หอคอยปุ๊บผมก็ขึ้นไปเลยทีนี้ขึ้นไปปุ๊บเสียงคุยกันยังอยู่นะพอผมเริ่มขึ้นปุ๊บมันจะเดินวนซ้ายอ่ะก็ขึ้นไปสูงสุดของหอคอยก็จะมีสปอตไลท์ผมก็เปิดสปอตไลท์เลยตอนนั้นหันไปที่นาปุ๊บคือเสียงคุยกันมันหยุดแล้วพอผมขึ้นสูงสุดปุ๊บเสียงคุยกันมันหยุดแล้วเอาสปอตไลท์ส่องไปตรงนาเนี่ยคือมันเป็นนาโล่งๆเลยอ่ะมันเป็นนาโล่งๆแบบโล่งแบบโล่งจริงๆนะคือแบบโอ้โหถ้าจะเป็นคนวิ่งหนีไปเนี่ยคือระยะมันอัดครึ่งนาผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่ทันผมแน่ๆและไอ้เสียงคุยกันเนี่ยมันเงียบไปแล้วทีนี้ผมก็เฮ้ยหรือเราจะได้ยินเสียงสะท้อนหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นเสียงไกลๆแล้วมันอาจจะสะท้อนกับกำแพงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็คิดไปในแง่นี้เลยทีนี้ก็พยายามไม่คิดอะไรพยายามที่จะไม่กลัวก็กลับมาที่รถพอกลับมาที่รถปุ๊บทีเนี้ยเสียงคุยกันมันมาอีกแล้วอะเสียงคุยกันมันมาอีกแล้วมันดังอยู่ในกองเสาอะซึ่งฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกองเสาที่เขาแบบเป็นเสาชำรุดเสาที่แบบส่งขายแบบเก็บชำรุดอะครับกองกันเป็นพนูนเลยฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นกองเสาเหมือนกันกองกันแบบหนาๆเลยเหมือนกันเสียงมันเนี่ยดังมาจากด้านขวาผมเนี่ยยืนอยู่คนเดียวในความมืดเลยตอนนั้นมันจะเป็นแบบเส้นทางแบบเปรียวๆเลยขี่เข้ามามีมอไซค์คันเดียวเนี่ยเปิดสตาร์ทไว้อยู่ครับเสียงคุยกันเนี่ยมันชัดมากเลยแล้วก็เป็นเสียงกลุ่มเดิมแน่ๆผมมั่นใจเลยผ
ผมคิดว่าเฮ้ยคือจะว่าโจรก็ไม่น่าจะใช่โจรอะไรจะคุยกันทำไมเสียงดังขนาดนี้ผมก็เลยแบบตัดสินใจเลยอะมันก็แค่ปีนขึ้นไปถ้าเราปีนขึ้นไปบนเสาไว้ยังไงเราก็ต้องเห็นกลุ่มคนที่เขากำลังคุยกันอยู่ทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปเลยพอปีนขึ้นไปปุ๊บไอ้เสียงคุยกันเนี่ยมันเงียบแยะแล้วมองลงไปตรงจุดที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันจะเป็นแบบแคมป์พักพนักงานแบบง่ายๆอ่ะครับใช้เสือน้ำมันปูเป็นหลังคากันแดดแค่นั้นเลยอยู่โล่งๆเลยไม่มีคนเลยเงียบกริบเอาไฟฉายส่องไปโอ้โหคือตอนนั้นมันก็เริ่มใจเสียๆแล้วเพราะเราได้ยินทักเนี่ยทีนี้ผมก็เลยวิรีบกลับดีกว่าเริ่มไม่ดีแล้วผมก็ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างปุ๊บไอเสียงคุยกันเนี่ยมันดังอีกแล้วอะทีนี้แต่ทีเนี้ยมันดังจากฝั่งด้านซ้ายตะกี้ด้านขวาแล้วแต่ด้านซ้ายเนี่ยคือมันดีหน่อยคือกองเสาเนี่ยมันกองไม่สูงมากก็คือผมปีนไม่กี่ชั้นก็คือเห็นเลยถ้าคนคุยกันเนี่ยอยู่ตรงนี้จริงๆมันต้องเห็นผมก็ตัดสินใจเลยคือตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยอะคือมันได้ยินแล้วว่าเสียงมันดังมาจากด้านซ้ายผมก็ปีนขึ้นไปเลยเหยียบเสาเนี่ยไม่กี่ก้าวปุ๊บขึ้นไปยืนบนเสาโอ้โหโล่งเลยอะไม่มีคนเลยอะแล้วเสียงเงียบเดียวนั้นเลยคือผมคิดแล้วแหละว่าโอ้โหชัดแล้วผมก็เลยตัดสินใจขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รีบขี่ออกมาครับขี่ออกมาปุ๊บโอเควันนั้นก็เล่าเรื่องนี้ให้ลุงแกฟังลุงแกบอกธรรมดาไม่ต้องมีอะไรอย่าไปพูดหรืออะไรนะได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปพูดทำฟอร์มไม่ได้ยินทำฟอร์มเฉยวันต่อมาหนักเลยอะทีนี้วันต่อมาเนี่ยคือข้ามมาอีกวันนึงช่วงนั้นก็โอ้โรงงานก็กำลังจะเปิดโรงงานแล้วพนักงานเนี่ยวันนั้นก็เข้ามาทำงานกันแล้วช่วงเช้าเนี่ยตกกลางคืนวันนั้นเหมือนเดิมอะผมก็มาตรวจเหมือนเดิมเลยลุงก็อยู่ข้างหน้าคนเดียวเหมือนเดิมวันนั้นก็โอเคขี่เข้ามาเนี่ยด้วยความที่เรายังจำเรื่องราวที่ลุงแกเล่าได้ระหว่างที่ขี่เข้ามาเนี่ยตอนนั้นก็เที่ยงคืนจะตีหนึ่งได้ก็สังเกตเห็นว่ามีพนักงานคนนึงเนี่ยยังไม่ออกไปอะเป็นพนักงานที่เขาดูแลเครื่องบดปูนเนี่ยแหละครับผมก็เห็นเหมือนกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่คือผมเงยหน้าไปในขี่ผ่านแล้วเงยหน้าไปเห็นเนี่ยเขานั่งแบบหันข้างให้นะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเออเขาคงจะเป็นคนดูแลเครื่องแหละที่เขายังอยู่คือไฟไอ้ดูแลเครื่องเนี่ยมันก็เปิดตรงบริเวณนั้นไฟเปิดหมดเลยก็เห็นชัดๆเลยนะว่าเป็นคนทีนี้ผมก็ไปสแกนนาฬิกาเนี่ยระหว่างที่สแกนนาฬิกาเนี่ยก็สังเกตเวลาว่าเวลามันราวๆสักตีหนึ่งแหละคือพนักงานเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยคือเขาต้องออกหมดแล้วจะไม่มีใครอยู่ในโรงงานเลยจะมีเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ตีสี่คือตอนนั้นผมก็เฮ้ยหรือเขาอาจจะออกช้าหรือเปล่าผมก็เลยตัดสินใจวอไปแจ้งสถานการณ์ลุงที่อยู่ด้านหน้าที่เขากำลังสังเกตการด้านหน้าเนี่ยว่าลุงเนี่ยตอนนี้ยังมีพนักงานเนี่ยที่เขาดูแลเครื่องบดปูนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยยังไม่ยอมออกนอกพื้นที่เลยนี่มันก็ตีหนึ่งแล้วคือตอนนี้ลุงแกก็เฮ้ยใช่เหรอเออเอ็งลองขี่ไปดูอีกดิครับบอกโอ้ยลุงผมไม่ขี่ไปดูหรอกผมเอาไฟฉายส่องอยู่เนี่ยเขาเนี่ยเขานั่งหันหลังให้ผมอยู่เนี่ยเออคือตอนนั้นน่ะเงยหน้าไปเขาก็นั่งเหมือนนั่งเล่นก้มเล่นโทรศัพท์อะเราก็จะเห็นแค่ด้านหลังเขาอยู่บนแคมป์อะบนเขาเรียกแผ่นปูนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมก็เนี่ยก้าวไฟฉายส่องอยู่เนี่ยลุงแกก็บอกเดี๋ยวแป๊บนึงเช็คชื่อก่อนเฮ้ยไอ้สองมึงเอาดีๆคือช่างโง่ปูนเนี่ยที่เขาดูแลเครื่องเนี่ยเขาเซ็นออก2คนไปเมื่อจะเที่ยงคืนเนี่ยเขาเซ็นออกมาแล้วตอนนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วพอผมได้ยินอย่างนั้นเฮ้ยใช่เหรอลุงมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยจังหวะที่ผมกำลังมองเนี่ยพนักงานคนนั้นเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นยืนนะแล้วก็เหมือนเดินเข้าไปในตู้ควบคุมอะมันจะเป็นห้องควบคุมแบบกดปุ่มอะครับผมก็ไม่คิดอะไรโอ้หรือลุงแกจะผิดพลาดอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับแกต่อแล้วไปไขนาฬิกาแล้วกำลังจะไขนาฬิกาเสร็จสับแล้วเนี่ยผมก็เดินออกมาตรงมอไซค์เนี่ยไฟมันก็ส่องไปที่ไอ้ชั้นปูนนี้อยู่แหละก็ยังเห็นว่าคนนั้นน่ะยังเดินไปมาอยู่ตรงบริเวณชั้นปูนนะเหมือนเขากำลังไล่ปิดไฟอยู่ไปเห็นเขาปิดไฟอยู่เออก็คงคิดมากคงจะเป็นพนักงานแหละลุงแกอาจจะผิดพลาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
คือตอนนั้นผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใจก็เสียเสียนิดนึงก็เปิดไฟแรงสูงตลอดเลยไฟแรงสูงเนี่ยมันก็สาดไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าแผ่นปูนที่แบบยกสูงนะเป็นเหล็กล้วนๆเลยยกสูงด้านล่างเนี่ยจะมีกระบะของช่างที่เขาจอดอยู่ด้านล่างอ่ะก็คือปกติมันจะเป็นเอาไว้รองรับปูนแหละแต่เขาไม่ได้ทำงานนะเขาก็เลยเอารถกระบะของช่างเนี่ยมาจอดด้านล่างตรงที่จ่ายปูนพอดีเลยครับระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยไฟแรงสูงเนี่ยมันก็สาดไปแกเห็นแล้วแหละว่าเขาปิดไฟแล้วระหว่างที่ขี่ไปปุ๊บก็ยังเห็นว่าคนนั้นเนี่ยยังเดินแบบมืดๆอยู่บนแผ่นนะเหมือนเห็นเป็นเงาดำๆเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ผมก็มันมองไกลๆระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยก็ว่าจะไปถามว่าทำไมไม่ยอมกลับออกนอกพื้นที่สักทีทำไมยังอยู่ในโรงงานอยู่เลยด้วยความที่เราก็แต่ทำหน้าที่ของเราอะผมก็ขี่ไปปุ๊บไปจอดอยู่ตรงด้านล่างเนี่ยก็ไปเห็นคนนั้นแล้วระหว่างที่ผมกำลังจะลงจากมอไซค์เนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมตกใจเลยและเห็นแบบชัดๆเลยคือผมเห็นเป็นก้อนดำๆอะ ก้อนดำๆแบบใหญ่ๆเลยนะใหญ่แค่ไหนคือมันลักษณะแบบวงกลมใหญ่ๆแบบเป็นก้อนดำๆอย่างนี้ดีกว่ามันตกมาจากช่องจ่ายปูนนะโอ้ยแล้วไฟรถเนี่ยมันปาดอยู่ด้วยอ่ะมันตกลงมาใส่หลังรถกระบะตุ้มคือรถกระบะเนี่ยกระเพื่อมเลยฮะครับกระเพื่อมเลยแล้วรถมันยุบฮะโชคมันทำงานแล้วสัญญาณไปกันขโมยมันดังฮะวิววิววิวลั่นเลยตอนนั้นผมว่าเฮ้ยอะไรร่วงมาวะคือตอนนั้นอ่ะผมก็เอาขาตั้งลงเปิดไฟแรงสูงมอไซค์ไว้อยู่ไอเสียงวิววิวเนี่ยมันก็ดังลั่นเลยตอนนั้นผมก็เฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรร่วงมาผมก็เลยแบบเอาไงดีวะเอาไงดีวะคือตอนนั้นก็เลยแบบค่อยๆชะเง้อหัวเข้าไปมองฮะหลังรถกระบะโอ้โหถ้าเป็นก้อนปูนที่มันเกาะในเครื่องเนี่ยแล้วมันตกลงมาเนี่ยด้านหลังรถกระบะเนี่ยมันเป็นแบบกระบะสีดำเลยจะเป็นพลาสติกอะด้านหลังกระบะเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำล้วนๆเลยไม่มีฝุ่นแม้แต่แอะเดียวเลยอะคือรถในใหม่จิ๊กเลยเหมือนเพิ่งล้างไงโอ้โหแล้วไอ้ที่เราเห็นตะกี้มันคืออะไรเนี่ยผมก็เลยโอ้โหคือมันชักไงทีนี้ผมก็เลยแบบโอ้โหรีบกลับออกมาเลยก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ลุงฟังลุงก็บอกโอ้โหสงสัยจะเจอแล้วแหละทีนี้ลุงแกก็เลยเล่าเรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟังฮะที่ว่ากว่าคนจะไปเห็นเนี่ยก็คือลักษณะศพเนี่ยต้นไปกับปูนเลยแล้วที่มันเหมือนกันเขาไปอีกคือที่เขาไปเห็นเนี่ยมันเป็นก้อนนะลักษณะของศพเนี่ยมันเป็นก้อนก้อนเลยอ่ะมันเลยอาจจะเขามาในรูปร่างลักษณะเหมือนกับตอนที่เขาตายอ่ะตอนโดนอยู่ในเครื่องแล้วมันบดอ่ะเอออ่าแล้วเครื่องมันก็ทำงานของมันก็คือจ่ายลงมาครับซึ่งกว่าคนจะไปเห็นเนี่ยก็คือเหมือนจ่ายศพลงมาในช่องจ่ายปูนอ่ะเออเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็โอ้โหแล้วผมจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้ผมก็เริ่มคิดว่าโหตัวผมเนี่ยไม่ไหวแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยจะต้องออกแล้วสิ้นเดือนนะโอ้มันอยู่ไม่ได้อะคือเราเจออะไรอยู่เนี่ยแล้วลุงก็บอกโอ้ยไอ้ตรงนั้นน่ะมี2ศพศพนึงอ่ะก็คือเรื่องที่ลุงเล่าให้ฟังนี่แหละอีกศพนึงอ่ะไหลตายเหมือนเขากินเหล้าเยอะอ่ะเหมือนหลับแล้วไหลไปเลยอ่ะ2ศพตรงนั้นน่ะเขาบอกแต่ที่เขาจะเห็นกันประจำก็ไอ้ตรงที่เองเห็นนี่แหละคนเดียวเลยที่เขาจะเห็นกันประจำผมก็โอ้โหแล้วลุงแล้วอย่างนี้ผมจะอยู่ยังไงต่อเนี่ยผมไม่ไหวแล้วนะยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมต้องออกแล้วลุงก็บอกเออจะทำเท่าที่ไหวแหละทีนี้ผมก็โอเควันต่อมาเนี่ยก็ต้องอยู่อีก15วันนะเพราะเราไม่อยากโดนหักตังค์ระหว่างที่เราอยู่เนี่ยก็เหมือนเดิมอะหน้าที่ตรวจเนี่ยคือลุงแกไม่เอาแน่นอนนะแกก็จะอยู่แค่ข้างหน้าเนี่ยผมก็ต้องแบบคือเราเพิ่งเจอเรื่องเนี้ยผมก็ต้องมาตรวจต่อขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวโดดๆเลยก็เหมือนเดิมอะแต่ทีนี้เราไม่เจออะไรครับไม่เจอตรงเครื่องนี้ระหว่างที่ตรวจเนี่ยเราก็มาเดินมาด้านหลังโรงงานจุดสแกนจุดหลังโรงงานเนี่ยจะเป็นจุดที่น่ากลัวสุดเพราะเราต้องเดินเข้าไปซึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเดินเข้าไปขี่เข้าไปไม่ได้ผมก็โอเคเหมือนเดิมอ่ะเดินเข้ามาตอนนั้นก็ราวๆสักปี3ได้ครับทีเนี้ยผมสังเกต
ในลายผลิตเนี่ยมันจะเป็นช่องวางเสา4ช่องจะเป็นแบบยาวๆเลยโอ้โหแบบยาวให้นึกภาพเหมือนแบบสัก100เมตรได้อะคือไกลมากเลยครับต้องผลิตเสาแล้วเนี่ยจะเป็น4ช่องสำหรับเดินเข้าไปได้แล้วก็จะเป็นช่องผลิตเสาใน4ช่องยาวไปเลยระหว่างที่ผมเข้าไปตรวจเนี่ยก็สังเกตเห็นนะว่ามันมีพนักงานเนี่ยเขาเข้ามาทำงานแล้วแต่สิ่งที่มันแปลกเลยคือมันผิดวิสัยทัศน์เลยเขายืนอยู่คนเดียวอะครับยืนอยู่ในลายผลิตแบบโล่งๆเลยคนเดียวโดดๆเลยเป็นผู้หญิงครับแล้วสิ่งที่มันแปลกกว่านั้นอีกเขาพกหน้าปิดหน้าปิดตาหมดเลยอะพกหน้าในที่นี้หมายถึงยังไงพี่สองพกแบบก็ยังไงเหมือนมุสลิมหรือว่าพกแบบคนที่ทำแผลพกแบบใส่อุปกรณ์กันแดดอะครับก็คือเหมือนเอาเสื้อเสื้อแขนยาวเนี่ยมาพันปิดหน้าครับก็จะเห็นแค่ลูกตาครับครับครับผมก็เฮ้ยทำไมเขาเข้ามาเร็วจังตีสามแล้วที่มันแปลกเลยเหมือนเขาเดินดูเสาเนี่ยครับเหมือนเดินก้มมองเสาธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยตีสามเขามาได้แล้วล่ะส่วนมากเขาเข้างานตีสี่ตีสี่เขาถึงจะปล่อยเขามาแล้วที่มันปิดวิสัยทัศน์ก็คือเขาเข้ามาคนเดียวยืนคนเดียวโดดๆตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรก็คงคิดว่าคงจะเป็นหัวหน้าแหละเขาอาจจะเข้ามาดูงานก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเข้าไปสแกนไขนาฬิกาปุ๊บเดินออกมาผู้หญิงคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมอ่ะครับลักษณะเหมือนเดิมเลยคือก้มมองอะไรอยู่เนี่ยตรงเดิมเลยผมก็เฮ้ยผมก็เลยวอไปหาลุงปล่อยพนักงานเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยผมเห็นเนี่ยมีพนักงานเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยคนนึงเนี่ยเขาเดินดูงานนี่แหละลุงบอกเอ้ยจะเป็นไปได้ไงเนี่ยตีสามเนี่ยยังมีคนเขาเดินซื้อของอยู่ข้างหน้ามันยังไม่ปล่อยเข้าไปสักคนเลยเนี่ยครับผมก็ยืนมองแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเหมือนรู้ว่าผมพูดถึงเขาเขาหันมามองผมด้วยทีนี้เออคือต่างคนต่างมองกันแต่มองกันไกลๆนะคือเราสัก50เมตรได้ครับเหมือนเขามองว่าเรากำลังยืนอยู่ตรงเนี้ยมันไฟสปอตไลท์เนี่ยมันส่องเราจากด้านหลังนะไปหาตัวเขาเนี่ยเราจะเห็นเขาชัดแต่เขาก็จะเห็นเราเป็นเงาบึ๊ดบึ๊ดระหว่างที่ผมมองอยู่เนี่ยเหมือนเขาเดินไปช่วงๆกลางๆไลน์ช่องที่สองได้ก็อยู่ๆก็เห็นเขาล้มฟุบไปเลยอะล้มฟุบเหมือนคนหมดสติอะล้มแบบทิ้งตัวไปเลยนะตอนนั้นผมก็เฮ้ยพนักงานหมดสติหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตอนที่เขาล้มเนี่ยคือเขาล้มแบบไม่ได้มีการเอามือรองหรืออะไรเหมือนหน้าทิ่มไปเลยอะครับคือตอนนั้นผมคิดว่าพนักงานนะหมดสติผมเห็นไกลๆแล้วก็เลยหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วก็รีบแจ้งลุงว่าลุงตอนนี้มันมีพนักงานเนี่ยที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้หมดสติล้มปุ๊บไปเลยเนี่ยผมกำลังจะเดินเข้าไปดูเนี่ยลุงก็รีบแจ้งหัวหน้าที่เขาดูแลพนักงานอีกทีนึงระหว่างนั้นอะตอนที่อะระหว่างนั้นน่ะผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าเราจะรีบเข้าไปดูอาการเขาก่อนคือระหว่างนั้นน่ะผมก็เดินไปที่ช่องที่สองเลยมันก็จะมีเศษเหล็กแหลมเนี่ยเต็มพื้นเลยผมก็ต้องเดินแบบด้วยความระมัดระวังอะตอนนั้นเอาไปฉายเนี่ยส่องตัวเขาตลอดเวลาเลยคือในตอนนั้นน่ะราวสัก30เมตรได้ก็ยังเห็นเขาอยู่นะแต่เหมือนเขายังมีสติอยู่เขาเหมือนพยายามลุกอะเหมือนเอามือดันตัวเองอะเหมือนจะดันให้ยืนขึ้นนะแล้วก็พลิกตัวไปพลิกตัวมาคือผมเอาไฟฉายส่องตลอดเวลาเนี่ยมันไฟฉายมันไกลมากเลยมันก็ยังพอมองเห็นได้ว่าพนักงานคนนั้นอะเขายังมีสติอยู่ผมก็ค่อยๆเดินเข้าไปแบบเดินด้วยความระมัดระวังนะเพราะมันมีเหล็กแหลมเยอะอย่างที่บอกอะพอเดินเข้ามาในระยะสัก15เมตรได้พนักงานคนนั้นก็ยังทำเหมือนเดิมนะพยายามลุกพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนพยายามลุกเนี่ยผมก็บอกพนักงานเป็นไรไหมครับพนักงานเป็นไรไหมครับพอเดินเข้ามาในระยะ10เมตรปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นเลยมันเป็นแค่กองเสื้อมันเป็นแค่กองเสื้อเหมือนกองเสื้อวางไว้กับพื้นเฉยๆแต่ไอกองเสื้อนั้นมันมีลักษณะแบบที่ผมเห็นเลยครับเหมือนเสื้อของผู้หญิงคนนั้นจริงๆอะผมก็เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงคือเราเอาไปฉายเนี่ยส่องตลอดเวลาแต่พอลองเข้ามาใกล้เนี่ยมันเป็นแค่กองเสื้อที่ดูลมพัดนะแล้วมันกระเพื่อมอะครับครับ
มันเป็นแค่นั้นเลยผมก็เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงผมก็เดินเข้าไปใกล้เลยทีนี้มันเป็นกองเสื้อจริงๆผมก็ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็เลยว่าจะรีบกลับไปที่มอไซค์พอผมหันไปที่ด้านหลังลายผลิตเนี่ยตรงที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกำลังเดินออกไปจากลายผลิตเนี่ยครับซึ่งมันเป็นทางเดียวกันที่ผมเดินเข้ามาตะกี้แล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วมันดูผิดแปลกเลยครับลักษณะการเดินของผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เหมือนเดินนะมันเหมือนเขาเหมือนลอยอะหมายถึงว่าเหมือนกำลังลอยไหลไปอย่างนี้เหรอเหมือนกำลังเลื่อนนะใช้คำว่าเลื่อนดีกว่าอ๋อเข้าใจเข้าใจเหมือนเขาเลื่อนอยู่ตรงด้านหลังลายเนี่ยคือเลื่อนอยู่ตรงด้านหลังลายเนี่ยไปทางซ้ายแล้วสิ่งที่มันช็อกกว่านั้นคือเขากำลังเดินไปตรงมอไซค์ที่ผมจอดเนี่ยโอ้เดินไปรอเลยเหรอแล้วถ้าผมจะไปตรงมอไซค์เนี่ยคือผมก็เหมือนเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นนะผมก็เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงถ้าเกิดเป็นคนจริงๆเขาก็ต้องเดินสวนหรืออะไรอย่างนี้อยู่ๆเขาไปโผล่ด้านหลังลายผลิตได้ไงซึ่งเราก็ยังเดินแล้วก็มองเขาอยู่ตลอดเวลาทีนี้ผมก็เลยวอไปหาลุงเลยบอกเฮ้ยลุงผมเจออะไรไม่รู้ลุงมาหาหน่อยลุงมาหาหน่อยก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ลุงแกฟังแล้วก็ชี้ไปที่กองเสื้อที่ผมเห็นก่อนหน้านี้ที่แจ้งลุงไปครับลุงแกก็โอ้ยโอ้โหลืมบอกเองเลยเดี๋ยวเองออกไปข้างนอกกันก่อนเราออกไปข้างนอกก่อนลุงเล่าให้ฟังลุงแกก็บอกโอ้โหเองไม่รู้เลยแหละเนี่ยเองได้เปิดดูไลน์กลุ่มบ้างไหมทำงานเนี่ยบอกมันเกิดอะไรขึ้นกับลุงช่วงราวๆสัก3โมงได้3โมงเย็นเนี่ยวันนี้เลยครับมีพนักงานผู้หญิงเนี่ยเป็นลมหมดสติซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่พนักงานเขาจะพักเบรก20นาทีครับคนนั้นน่ะเขาเป็นหัวหน้าลายแล้วเมาส์เขาเหมือนกำลังเดินดูลายผลิตเสาเขาอยู่ครับทีนี้เกิดเป็นลมแต่สิ่งที่มันซวยกว่านั้นคือมันเป็นช่วงพักงานจะไม่มีใครอยู่ในลายผลิตเลยมีเพียงแค่ตัวเขาโดดๆพอหมดสติปุ๊บหน้าเขาจุ่มเข้าไปในปูนนะทีนี้ครับเหมือนล้มแล้วจุ่มเข้าไปในปูนเลยปูนที่ยังไม่แห้งนะคือกว่าคนจะไปเห็นนี่คือก็ไม่ทันแล้วอะคือดึงออกมาเนี่ยคือตรงบริเวณปูนเนี่ยมันเป็นหน้าของคนประทับอยู่ในเสาปูนเลยอะครับแล้วสิ่งที่มันสยองกว่านั้นคือผู้หญิงคนนั้นเขาถูกปูนกัดหน้าเนี่ยจนผิวหนังเนี่ยติดอยู่ในปูนเลยอะคือดึงขึ้นมาเนี่ยคือบางส่วนเนี่ยฉีกติดไปกับปูนเลยอะพูดง่ายๆคือเหมือนโดนปูนกัดอะครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ก็ต้องทำตามคือเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเสียชีวิตหรือยังหรือยังมีชีวิตอยู่หรือแค่หมดสติเขาก็เลยทำตามขั้นตอนนะก็คือทำ CPR ครับด้วยความCPR เนี่ยคือเขาก็ต้องถอดเสื้อบางส่วนเพื่อให้อากาศบริเวณตรงหน้าอกในถ่ายเทที่สุดครับเขาก็ถอดเสื้อผู้หญิงคนนั้นกองไว้ตรงนั้นแหละและทีนี้ก็ถอดอุปกรณ์ของผู้หญิงคนนั้นอะอุปกรณ์กันแดดอะไรเงี้ยพวกผ้าคลุมหน้าอะไรเงี้ยวางไว้ตรงบริเวณนั้นเลยมูลนิธิมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วไม่ทันแล้วแล้วเขาก็นำร่างของผู้หญิงคนนั้นไปที่โรงพยาบาลโดยที่ยังเอาเสื้อนั้นน่ะของผู้หญิงคนนั้นวางไว้อยู่ตรงนั้นแหละแล้วผมก็ไปเห็นก็คือเห็นในลักษณะของเสื้อที่วางแล้วก็เห็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแหละฮะแล้วทีนี้ลุงแกก็เลยบอกว่าสองเนี่ยเดี๋ยวลุงพาไปดูทีนี้แกก็พาไปดูสรุปว่าไอ้เสานั้นก็ยังอยู่ตรงบริเวณนั้นนะเขากำลังที่จะเอาไปขายเป็นเสาชำรุดอะคือมันเป็นหน้าของคนที่จุ่มลงไปในเสาแล้วเสามันแห้งแล้วตอนนี้เข้าใจฮะก็เป็นหน้าคนอย่างนั้นนะฮะโอ้ยังขายเหรอก็เหมือนกับว่าทีนี้เขาก็จะต้องซ่อมด้วยกันฉาบปูนปิดไปเลยอะครับก็คือขายเป็นเสาชำรุดอะทีนี้ผมก็โอ้โหไม่ไหวแล้วก็ต้องอยู่ระหว่างนี้ก็อยู่จนถึงสิ้นเดือนนะแล้วผมก็ออกจากที่นั่นเลยครับแล้วเรื่องราวก็มีประมาณนี้เลยโรงงานเสาที่นั่นอ่ะโอ้โหนับถือหัวจิตหัวใจในการอยู่ให้มันจบอ่ะนับทั้งที่รู้ทั้งที่เจอแล้วไม่ได้เจอ1เคสเจอถึง3เคส
เคสแรกก็คือเคสที่ไปเจอตรงไอเนี่ยอะไรนะศาลาใช่ไหมพี่เรียกว่าเป็นศาลาเลยได้ไหมใช่ครับเป็นศาลาเลยนะคือมีลักษณะที่ใหญ่มากเลยเป็นศาลาเลยอ่ะไม่ใช่เป็นไม่ใช่ศาลพระภูมิทั่วไปอ่ะไซส์ใหญ่เท่าขนาดกับศาลาเออก็คือใหญ่แบบคนเข้าไปพักอาศัยได้เลยอ่ะเออเหมือนอย่างนี้เลยดีกว่าเหมือนแบบเหมือนศาลาที่มีทั้งห้องน้ำและห้องนอนในตัวฟิลนี้เลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นก็คือเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านเรือนไทยยกสูงครับมีบันไดขึ้นเออแล้วก็เป็นบ้านไม้อ่ะครับเป็นบ้านชั้นลอยอ่ะครับเข้าไปก็เจอห้องเลยว่างั้นเถอะใช่ครับนะฮะแล้วก็ยังไม่พ้นไปยังเจออีกเหตุการณ์นึงไอเหตุการณ์นี้ไอคนที่ไปเอาตุ๊กตากุมารทองมาเล่นก็คือเสียชีวิตเลยเหตุการณ์ต่อมาไปถามลุงต่ออีกนะฮะว่าที่นี่มันมีเหตุการณ์มันมีผีมีอะไรแล้วลุงยอมรับเลยบอกมีเออใช่ครับเขาถึงให้ผมไปตรวจเนี่ยฮะเขาอยู่นานเนี่ยเหมือนเขารู้อะเออแล้วเขารู้ว่าเขาจะเจอตอนไหนก็ได้อะถ้าไปมีคำถามหนึ่งมาจากลุงด้วยแล้วก็เป็นชื่อเรื่องที่ผมตั้งให้เลยฮะเองอยากรู้จริงๆเหรอไอ้หนุ่ม คือลุงจะถามแล้วแหละว่าผมอยากรู้จริงๆเหรอแต่ด้วยความที่คือเราต้องอยู่กับมันนะเราอย่างน้อยเราก็มันก็เราจะได้รู้ก่อนนะว่าเราขี่ไปเราจะเจออะไรเอออย่างน้อยมันก็รู้ก่อนเองไงอยากรู้จริงๆเหรอไอ้หนุ่มนะฮะนี่คือชื่อเรื่องเลยนะฮะผมบอกเลยทั้งที่รู้ลุงเล่าให้ฟังว่าจุดที่มันมีจริงๆเจอจังๆเจอแน่ๆนะฮะคือจุดที่เป็นรถโม้ปูนถูกไหมใช่ครับเป็นจุดโม้ปูนครับจุดปูนเออรถปูนจุดโม้ปูนนะฮะซึ่งเครื่องถ้าเราเคยเห็นพวกรถโม้ปูนมันจะปั่นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วข้างในมันก็จะมีเป็นเหมือนอธิบายยังไงดีเหมือนใบพัดมันจะมีใบพัดอยู่ภายในเนาะพี่สองเนาะที่มันจะทำให้มันเป็นเป็นเครื่องอะเป็นเครื่องอะไม่ใช่รถแต่เป็นเครื่องเลยเป็นเครื่องแบบยกสูงอะแล้วก็จะมีช่องไว้สำหรับรถเนี่ยมารับปูนใหญ่กว่าดิใช่ครับใหญ่กว่าครับเป็นแบบที่จ่ายปูนเลยอะเออเข้าใจเข้าใจก็คือเป็นจุดจ่ายปูนหล่นลงไปในนั้นใช่ครับก็จะมีรถมารอรับปูนด้านล่างเนอะแล้วเขาก็จะจ่ายปูนแต่ตรงนั้นมันเคยเกิดอุบัติเหตุโหดอะลุงเขาบอกคุณว่าถ้าคุณไปจุดนี้คุณเจอแน่นอนใช่ครับซึ่งผมก็ผ่านทุกวันแหละแต่ทีนี้มันเป็นวันที่เขากำลังจะไหว้ทำบุญผีอ่ะพอหลังจากทำบุญผีเท่านั้นแหละก็เจอเลยจากที่ไม่เจออะไรเลยก็เจอเลยครับนี่คือเหตุการณ์ที่2ที่ไปเจอจากจุดที่เป็นจุดจ่ายปูนนะฮะและจุดที่3ก็คือภายในของโรงงานใช่ครับก็เป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เขาเสียชีวิตมานั้นเลยเซึ่งผมไม่ได้รู้กับเขาเลยคือเขารู้กันทั้งโรงงานเลยยกเว้นผมคนเดียวหมายถึงว่าจุดที่เขาเสียชีวิตคือจุดนี้วันนี้ในช่วงของเวลาทำงานช่วงกลางวันแต่พี่สองเข้ากลางคืนถูกต้องครับพี่สองก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโรงงานใช่ครับโอ้โหนะฮะสามเหตุการณ์ก็คือตายบ่ายสามครับผมไม่เจออีกทีนึงก็ตีหนึ่งคือเราต้องตีสามได้เกือบตีสามเนี่ยก็คือเวลาเดียวกันเลยบ่ายสามก็ตีสามเลยโอ้ไม่ทิ้งลายไม่ทิ้งฟอร์มจริงๆนะคุณสองโรงงานผีนะฮะสะสมแกชื่อนี้จริงๆนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story